เมื่อกี้ท่านพูดถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆช่วยพัฒนาเนื้อหาหรือคอนเทนต์บนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีแนวทางในการคือคอนเทนต์หลักเนี่ยทางสำนักงานการศึกษาพื้นฐานจะเป็นคนโหลดเข้าไปให้นะฮะเช่นหนังสือ8เล่มเช่นแอปพลิเคชันพื้นฐานเนี่ยแต่คอนเทนต์รองเนี่ยผมจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไปเลือกแข่งกันเองเลยสมมติว่าอยากเรียนคณิตศาสตร์โดยเอาช้างแสดงอีกโรงเอาแมวแสดงเขาก็เลือกผิดเลือกถูกแต่มันจะพัฒนาเรื่องของการแข่งขันก็เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศแต่ส่งเสริมครับเราจะไม่ซื้อส่วนกลางเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสตังทอนคอร์รัปชันเราซื้อที่ระดับโรงเรียนไปเลยจัดเงินให้แล้วเขาก็ไปโหลดครับแต่แล้วโรงเรียนก็สามารถที่จะพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องจริงๆแล้วครูที่สอนเขาจะพัฒนาครูที่สอนเนี่ยเดิมจะต้องไปทำวิจัยเพื่อได้ผลงานวิชาการเดี๋ยวนี้พัฒนาคนเท่นมาแข่งกันเนี่ยนะเราให้ผลงานครูมีเขาเตรียมอยู่แล้วฮะครับเขาเตรียมอยู่ครับถ้าดูสเปคเครื่องนี้แรงมีกล้องเครื่องด้วยเด็กจะไปใช้ทำอะไรล่ะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังคาดหวังในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยเครื่องแท็บเล็ตเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มสาระวิชาปกติเนี่ยก็ยังเสริมสร้างในส่วนที่เป็นเรื่องของ EQ เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอาจจะต้องอ้างอิงถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ตอนนี้เนี่ยคนจำนวนมากใช้งาน Facebook Twitter ถูกต้องฮะ Facebook อะไรเงี้ยนะครับในขีดความสามารถของเครื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับบวกกับแอปพลิเคชันที่จะเขียนไว้เฉพาะเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กของเด็กๆเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสีขาวเนี่ยเพื่อให้เขาเรียนรู้นอกจากจะมีกลุ่มเนื้อหาสาระวิชาความรู้แล้วเนี่ยในนี้ยังมีจริยธรรมยังมีคุณธรรมยังมีสิ่งซึ่งถูกเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยที่ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังลงไปนะครับในเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ด้วยจะมีศูนย์ข้อมูลกลางที่จะรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าสิ่งที่ผู้ปกครองและครูอยากจะเห็นกับการใช้แท็บเล็ตนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยไหมครับครับก็คงจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับครับสำหรับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าในช่องทางที่จะสะท้อนเสียงของผู้ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆรวมถึงคุณครูผู้ปกครองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโครงการในการที่จะนำมาข้อเสนอแนะข้อขัดข้องเหล่านั้นเนี่ยไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดนะครับท่านบริษัทชาติครับการวัดประเมินผลของเด็กที่ใช้แท็บเล็ตวัดจากอะไรครับเราจะใช้มหาวิทยาลัยภายนอกที่เป็นการวัดประเมินผลความจริงแล้ววัดไปผลหนึ่งแล้วโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อ่ะเขาก็บอกว่าทำให้เด็กกระตือรือร้นมีความต้องการที่จะเรียนมากขึ้นครูก็กระตือรือร้นนะฮะแล้วก็มีข้อจำกัดบางอันเนี่ยเด็กเอาไปใช้ผิดประเภทอะไรเนี่ยเขารายงานมาแล้วนะฮะในหน้าหนังสือพิมพ์ทีนี้ที่จะใช้ต่อไปเราก็จะวัดด้วยหน่วยงานที่เป็นกลางครับส่วนการทำข้อสอบต่างๆเด็กพกนี่เข้าไปในห้องสอบไหมหรือว่าวิธีการดำเนินการจะเป็นอันนี้ก็แล้วแต่ครูว่าให้สอบในเครื่องมันก็มีตัวอย่างผมเห็นว่ามีตัวอย่างข้อสอบด้วยตัวอย่างทำแบบฝึกหัดนะก็สอบก็คงจะออกนอกจากเครื่องนี้แล้วฮะยังเป็นกระดาษเป็นอะไรที่ทำสอบดูครูเพราะว่าเวลาวัดคะแนนเนี่ยมันมีเก็บคะแนนแบบฝึกหัดการบ้านอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับผู้ปกครองจะสามารถติดตามผลการเรียนการสอนของลูกผ่านตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ไหมครับอันนี้ท่านอนุดิตก็โรงเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก็บสถิตินะครับในการใช้งานของเครื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนำไปวัดค่าของการใช้งานนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลได้ในภายหลังครับครับนอกเหนือจากเวลาเรียนหนังสือแล้วเจ้าแท็บเล็ตนี้น้องๆที่ได้ไปสามารถที่จะไปใช้กับเชิงสันทนาการได้อย่างไรบ้างครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราเชื่อมต่อในเรื่องของเครือข่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คงจะทดลองแล้วล่ะครับในเทอมที่2ของปีนี้นะครับเด็กๆที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันสำหรับสังคมสีขาวซึ่งเด็กๆจะได้มีโอกาสเข้ามาสร้าง EQ นะครับเช่นอาจจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ให้เขาเข้ามาเช็คอินความดีวันนี้เขาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เช็คอินความดีเขาได้ไปช่วยทำความสะอาดห้องเรียนเช็คอินความดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะเป็น
โซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งก็เหมือนผ้าขาวนะครับ ถ้าหากว่าถูกปลูกฝังแล้วก็สอนให้เขามีความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำให้เขามีช่องทางในการแสดงออกอย่างถูกต้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยทางครับขอบคุณท่านผู้ชมสองท่านมาเลยมีแซ่บผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือแท็บเล็ตนะครับที่ภายในภาคการศึกษาแรกของปี2555นี้นะครับน้องๆชั้นป.1คนไทยของเราเนี่ยครับจะได้เรียนหนังสือผ่านเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้แล้วนับว่าเป็นการปฏิวัติการเรียนการสอนครั้งสำคัญนะครับของการศึกษาของไทยเนื่องจากว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะมีข้อมูลเรื่องราวของการเรียนที่หลากหลายเด็กนั้นได้ใกล้ชิดกับเนื้อหาข่าวเนื้อหาต่างๆนะครับที่ละเอียดมากขึ้นมีครูผู้สอนช่วยอยู่ในนี้ด้วยซึ่งถือว่าจะทำให้การเรียนการสอนนั้นมีลักษณะที่ว่าตอบโต้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เด็กนั้นเข้าใจเพราะว่าเห็นภาพมีเสียงอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำให้การใช้แท็บเล็ตนี้เป็นแท็บเล็ตสีขาวที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุดนะครับทั้งหมดคือรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับมี number 1มีเป้าหมายในการสร้างสังคมคนรุ่นใหม่เรามุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดีสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดเราสร้างเยาวชนแกนนำ to be number 1เพื่อให้คอยช่วยเหลือเพื่อนๆเราสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็นตัวอย่างในด้านการเรียนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากยาเสพติดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองรางวัลผ่านแว่นฟ้าครั้งที่11ประจำปี2555ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานมาที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพ10300เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์022442515-8หรือ www.parliament.go.th ความทรงจำนำความสุขกลับสู่ครอบครัวอีกครั้งกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จะพาคุณแรลลี่ท่องเที่ยวกับเส้นทางสีขาวสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่เขียวขจีตลอดเส้นทางใน PRD Family Rally ครั้งที่3กับ NBT Green Trip 16-17 มิถุนายนนี้สู่เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็กท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเก็บภาพถ่ายสไตล์ปาลิโอเขาใหญ่พักผ่อนสบายอาหารอร่อยท่ามกลางธรรมชาติที่โบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่และวงดนตรีปาร์ตี้รียูสของกรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่สนุกสนานตลอดงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prd.go.th หมายเลขโทรศัพท์02618-2323ต่อ1801 1806-07และ1822-23ในวันและเวลาราชการสวัสดีค่ะรับชมข่าวที่น่าสนใจเวลา 9:00 นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เชื่อใน4เดือนข้างหน้าราคาสินค้าหลายชนิดจะปรับลดลงและบางชนิดจะทรงตัวยืนยันโครงการรับจำนำข้าวไม่ส่งผลให้ราคาข้าวสารถุงปรับสูงขึ้นนายบุญทรงเตรียภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนถึงการดูแลปัญหาสินค้าราคาแพงว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้ปรับราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเชื่อว่า4เดือนต่อจากนี้แนวโน้มราคาสินค้าจะทรงตัวและบางชนิดจะปรับลดลงส่วนอาหารปรุงสำเร็จที่พบว่ามีราคาสูงเกินกว่าต้นทุนคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.จะเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ให้ประกาศเป็นสินค้าควบคุมซึ่งจะเป็นอาหาร10เมนูแนะนำพร้อมกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายนอกจากนี้เร่งดำเนินการร้านค้าถูกใจให้ครบ 1,000 แห่งภายในเดือนพฤษภาคมนี้จริงๆกระทรวงพาณิชย์ที่กรมการค้าภายในก็มีการสำรวจต้นทุนอยู่นะครับแล้วต้นทุนที่สำรวจได้นั้นเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นต้นทุนที่ทุกฝ่ายยอมรับครับแล้วยังบวกกำไรให้อีกนะครับ 25% ราคาก็ยังต่ำกว่าราคาที่ขายกันอยู่ทั่วไปดังนั้นเนี่ยก็คงจะมีการหารือในเรื่องนี้ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ส่งผลให้ราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้นเนื่องจากราคาจำหน่ายเดิมสูงอยู่แล้วและผู้ประกอบการได้กำไรพอสมควรโดยรัฐบาลกำลังตรวจสอบต้นทุนสินค้าเป็นรายชนิดอย่างละเอียดเพื่อควบคุมราคาให้เป็นไปตามกลไกเพื่อประคองไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรปากีสถานยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมซึ่งผู้ค้ายาเสพติดหัวใสแอบซุกซ่อนปะปนมากับหอมหัวใหญ่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในเมืองการาจีของปากีสถานระบุวานี้ว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนัก125กิโลกรัมและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2คนได้ในเมืองการาจีขณะกำลังลักลอบขนเฮโรอีนออกนอกประเทศโดยมีจุดหมายปลายทางที่ท่าเรือแคลงในมาเลเซียเจ้าหน้าที่ศุลกากรระบุว่าผู้ลักลอบขนยาเสพติดได้ซุกซ่อนเฮโรอีนปะปนมาในถุงบรรจุหอมหัวใหญ่โดยแบ่งเฮโรอีนบรรจุในถุงสีม่วงและสีเหลืองขนาดเล็กเพื่อให้ดูคล้ายหอมหัวใหญ่เฮโรอีนจำนวนนี้มีมูลค่าซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศหลายล้านดอลลาร์ทั้งนี้ปากีสถานเป็นเส้นทางสายใหญ่ในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดที่ไหลทะลักมาจากอัฟกานิสถานซึ่งเป็นชาติผู้ผลิตเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีการลักลอบผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากสหรัฐโค่นล้มรัฐบาลตอลิบานเมื่อ10ปีก่อนกลับมารับชมข่าวอีกครั้งเวลา 11:00 น.สวัสดีค่ะ